โทษกันไปโทษกันมาล่ะค่ะว่าการแจ้งเวลาของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กับกล้องวงจรปิดไม่ตรงกันการแจ้งว่าผู้ต้องหาหายไปนักโทษหายไปทำไมต้องรอ3ชั่วโมงถึงแจ้งได้นะคะรออะไรแล้วการที่สะดอกเคราะห์สะดอกกรอนสะดอกตรงที่เป็นอยู่ที่เท้าเนี่ยโซ่ตรวนต่างๆเนี่ยมันสะดอกได้ยังไงทำไมถึงเอากุญแจผีมาสะดอกได้อันนี้ก็เป็นคำถามอีกค่ะนำไปสู่การเด้งไปแล้วนะคะคุณสุวิทย์มีการเด้งบางส่วนแล้วใช่ไหมคะตอนนี้มันก็ต้องไปตกคำถามนะครับที่กรมราชทัณฑ์นะครับว่ามีการปล่อยปะละเลยเจ้าหน้าที่มีการผลัดกันดูแลนะครับในแป้งที่ว่านี้เป็นยังไงบ้างรู้เห็นเป็นใจขนาดไหนนะครับโซ่กุญแจทำมันไปได้ขนาดนี้นะครับล่าสุดจริงๆท่านรองอธิบดีนะครับที่รักษาการปฏิบัติหน้าที่นะครับอธิบดีกรมประชากรมราชทัณฑ์คุณณรงค์จุ้ยเสยนะครับนี่นะได้แจ้งออกมาแล้วครับสำหรับผู้บังคับการเรือนจำนครศรีธรรมราชนายณรงค์หนูคงแล้วก็อีกคนหนึ่งปุ้มในการส่วนควบคุมของเรือนจำนครศรีธรรมราช2คนถูกย้ายมาปฏิบัติหน้าที่นะครับที่กรมราชทัณฑ์นนทบุรีส่วนนะครับคนที่มาเข้าเวรนะครับ2ผลัดกัน2รายโน่นขับไปอยู่ชายแดนอำเภอเบตงโน่นว่าอย่างนั้นนี่นะส่วนเรื่องของการกระทำความผิดที่ว่านี้ครับจะต้องดำเนินการทางวินัยด้วยถ้าสมมติว่าสอบไปอีกลึกนะครับก็ต้องมีการดำเนินการนะครับทางคดีอาญาด้วยคำน้องหมายสาม